บริษัทเกียรติยินโปรโมชั่นจำกัดร่วมกับเสนอรายการอันล่าฝัน The Boxing Dream คนเราทุกคนมีความฝันการที่จะก้าวให้ถึงความฝันนั้นบางครั้งก็ได้แต่รอคอยวันที่จะพบโอกาสเพราะเชื่อว่านั่นคือเส้นทางแห่งฝันบางครั้งเราก็ดิ้นรนเหมือนคนใจร้อนบางครั้งก็คิดว่าเหลือเวลาอีกตั้งมากมายจนในที่สุดก็มีเหลือเวลาให้มองหาความฝันก็เพราะเหล่านั้นสร้างเงื่อนไขในหลากหลายวิธีการแต่สำหรับรายการกำปั้นล่าฝัน The Boxing Dream เป็นรายการที่เปิดโอกาสให้นักกีฬาชายหญิงที่ชื่นชอบในเส้นทางการต่อสู้แบบมวยสากลระดับโลกเราพร้อมที่จะสานฝันของคุณให้เป็นจริงครับสวัสดีครับกับแฟนมวยนะครับวันนี้กลับมาพบกันในวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนนะครับ2562กับรายการกำปั้นล่าฝัน The Boxing Dream นะครับวันนี้เราก็มาพูดคุยกันเรื่องมวยนะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวของนักชกของเกียรติกรีนโปรโมชั่นนะครับก็หัวอาทิตย์ที่ผ่านมาครับก็มีการเดินทางไปชกที่ต่างประเทศนะครับของนักชกของเรานะครับก็เหล็กก้าเรือใบไข่มุกนะครับนักชกจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นน่าเสียดายเป็นที่น่าเสียดายครับเหล็กก้าของเราเนี่ยก็แพ้นะครับแพ้นกยกที่2นะครับให้กับนักชกชาวญี่ปุ่นนะครับที่สังเวียนโคลักคูเรนฮอลนะครับเมื่อวันพุธที่30ตุลาคมที่ผ่านมานะครับตอนแรกนะครับผมก็สงสัยครับว่าทำไมเนี่ยเหล็กก้าถึงแพ้นกนะครับก็เลยได้มีการสัมภาษณ์ถามเหล็กก้าครับผมไม่ได้ไปด้วยนะครับก็ให้เหล็กก้าได้เดินทางไปกับทางทีมงานนะครับเหล็กก้าเองก็ตอนไปเขามีความมั่นใจครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเตรียมตัวมาก็ดีขึ้นนะครับมีการปรับการชกในเรื่องของเชิงสากลนะครับแล้วก็ซ้อมมาอย่างเต็มที่แล้วก็เรื่องพิกัดน้ำหนักครับก็ทำได้นะครับในพิกัดน้ำหนัก105ปอนด์นะครับก็106ปอนด์นะครับก็มีประเด็นหลายๆประเด็นคือน้ำหนักก็ตอนชกนะครับก็ต่ำกว่าพิกัดประมาณสักเกือบปอนด์นึงนะครับแล้วก็การเดินทางครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเดินทางครั้งที่2นะครับของเหล็กก้าในการชกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วคู่ชกครับก็เป็นคู่ชกที่เพิ่งเทิร์นโปรไฟแรกด้วยนะครับเราก็มั่นใจว่าเหล็กก้าเนี่ยตอนนี้สถิติการชกก็คือชกมา5ครั้งนะครับชนะ3แพ้2ก็มีสถิติมากกว่านะครับคือชกมา5ไฟต์แล้วก็ส่วนคู่ชกเนี่ยเพิ่งเทิร์นโปรครั้งแรกเองครับคราวนี้เนี่ยก็เลยต้องดูว่าทำไมนะครับเหล็กก้าถึงแพ้ครับผมก็ได้ไปรับเหล็กก้าที่สนามบินครับแล้วก็ได้สอบถามคำถามนะครับให้กับทางแฟนมวยนะครับแล้วก็ได้สัมภาษณ์แฟนมวยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะครับว่าเหล็กก้าเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็มองถึงคู่ชกครั้งนี้เป็นอย่างไรกันครับผมถามเหมือนกันนะครับเป็นไงวันนี้ครับชกที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยังไงครับชกก็แพ้มานะครับคู่ชกเป็นยังไงล่ะครับผลการชกคู่ชกโอ้โหเก่งกว่าคงกองครับเก่งกว่าเยอะเลยคงกองนี่รู้สึกว่ายันแปลว่าต่อต้านได้อยู่สู้เขาได้อยู่แต่คนนี้นี่แปลว่าฝีมือดีกว่าคงกองครับดีกว่ามากเลย
แฟนมวยสงสัยว่าเอ๊ะครั้งนี้ไปน้ำหนักเราทำไมถึงแบบน้อยมากเลยครับทำไมทำต่ำกว่าพิกัดนะฮะอ๋อพอดีว่าถ้าสมมุติว่าทำขัดแล้วจะได้กินได้นิดหน่อยครับแล้วก็กำพลาดด้วยครับอ๋อก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักใช่ครับแล้วครั้งนี้ไปเนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่สองมาที่ไปสังเวียนเดิมใช่ไหมครับใช่ครับครั้งที่สองแล้วตื่นเต้นไหมครับครั้งนี้ครั้งนี้ก็รู้สึกไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ครับครั้งก่อนตื่นเต้นกว่าเยอะว่าไปครั้งที่สองแบบว่าเหมือนก็เหมือนครั้งแรกรีเซียก็เหมือนครั้งแรกก็เลยทำเต็มที่แล้วถ้าพอเห็นว่าพอทุกเสร็จเนี่ยโอ้โหเห็นว่าผิดหวังมากเลยแล้วแฟนมวยญี่ปุ่นเขามาไงมาปลอบใจไหมมาเลยไหมก็มีครับแฟนมวยญี่ปุ่นก็มาปลอบใจว่าไม่เป็นไรครั้งหน้าเอาใหม่ในนี้ครับก็บอกว่าที่สู้เขาไม่ได้เพราะว่าเขาเก่งกว่าเราเยอะว่าประมาณนี้แล้วตอนนี้ทางเด็กก้าก็คงจะสู้ต่อนะครับก็ยังไงอยากจะบอกแฟนมวยไหมว่าเราจะตั้งใจสู้ต่อแล้วก็จะแก้ตัวให้ได้ครับผมจะพยายามฝึกซ้อมให้มากกว่านี้ครับให้เก่งกว่านี้แล้วข้างหน้าก็เอาใหม่ครับสู้ใหม่แล้วจะบอกอะไรกับแฟนมวยไหมครับผมก็ขอโทษแฟนมวยทุกคนได้นะครับที่นำชายกลับมาสู่เมืองไทยไม่ได้ครับเพราะว่าสู่ความสามารถนะครับก็แฟนมวยก็คงเป็นกำลังใจถึงกำลังใจให้นะครับก็เมื่อฟังทางเด็กกล้าพูดนะครับก็ถือว่าเป็นนักมวยที่มีอนาคตนะครับแล้วก็ไปญี่ปุ่นมาแล้ว2ครั้งนะครับตอนนี้สถิติการชกก็ชกมา6ครั้งชนะ3แพ้3นะครั้งต่อไปแก้มือนะครับนะครับก็ทิ้งอะไรกับแฟนมวยหน่อยครับสุดท้ายนี้ขอกำลังใจจากแฟนมวยหน่อยผมขอสุดท้ายนี้ผมขอกำลังใจจากแฟนมวยทุกๆคนนะครับผมจะตั้งใจฝึกซ้อมให้มากกว่านี้ครับขอบคุณครับแหมครับก็ได้ฟังเล็กก้านะครับเล็กก้าของเรานักชกจากจังหวัดเชียงใหม่ก็สำเนียงนะครับก็ชัดเจนนะครับมาจากภาคเหนือของเราเลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความตั้งใจมากนะครับเขาก็พูดอย่างลูกผู้ชายครับยอมรับเลยว่าการชกครั้งนี้เนี่ยก็สู้แบ้จริงๆนะครับก็ยอมรับอย่างรู้ผู้ชายว่าทางคู่ชกเนี่ยเก่งกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับซึ่งพอเราก็ไปเช็คประวัติดูแล้วนะครับคู่ชกนะครับทางยูดะเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับเป็นนักชกมวยทีมชาติญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไม่ติดโอลิมปิกเกมครั้งนี้ก็เลยมาเทิร์นโปรหมายความว่าเขาเนี่ยครับก็ไปแข่งควอลิฟายที่จะเข้าเลือกโอลิมปิกเกมปี2020ที่โตเกียวในปีหน้านะครับแต่ไม่ผ่านการคัดรอบไม่ผ่านการคัดเลือกนะครับตกรอบครับก็เลยมาเริ่มเทิร์นโปรครับโอ้โหเรียกว่าเลก้าของเราเนี่ยคิดว่าต่อยมวยสากลอาชีพนะครับมาแล้ว5ไฟแล้วก็มวยไทยก็มาประมาณสักไม่ต่ำกว่า50ไฟนะครับแต่มาเทียบกับทางยูดะเนี่ยคิดว่าต่อยมวยสากลสมัครเล่นมาไม่ต่ำกว่า100ไฟแล้วก็เป็นนักชกทีมชาติญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็มาเทิร์นโปรเป็นไฟแรกเลยก็ถือว่าเป็นของแข็งเลยครับให้กับเลก้าซึ่งตอนนี้นะครับเลก้าก็มีสถิติการชกนะครับชก3ครั้งชก6ครั้งนะครับชนะ3ครั้งแพ้3ครั้งก็ถือว่ายังมีอนาคตอยู่ครับก็อยากให้เล็กก้านะครับไปแก้ตัวครั้งที่3ครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับทางทีมงานแล้วก็แฟนมวยก็คงอยากให้ทางเล็กก้านะครับกลับมาใหม่แล้วก็มาสร้างชื่อเสียงแล้วครับแล้วก็เอาชนะให้ได้นะครับที่ญี่ปุ่นล้างอาถรรพ์ให้ได้ครับไปชก2ครั้งแล้วครับแพ้น็อกต้อง2ครั้งครั้งหน้าครับต้องเอาชนะให้ได้นะครับเรามีนักมวยรุ่นพี่นะครับที่เคยชนะมาแล้วก็อย่างดาวเหนือและใบไข่มุกนะครับไปพลิกล็อกนะครับเอาชนะอากิคิโร่คอนโดนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นการชกตัดเชือกชิงรองแชมป์โลกอันดับ1ครับซึ่งตอนนี้เนี่ย
สำหรับดาวเหนือเรือใบไข่มุกเองนี่นะครับก็ถือว่าเป็นความหวังครับที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกในอนาคตเพราะว่าแน่นอนครับทางสถาบัน IBF เนี่ยมีกฎตายตัวนะครับแล้วก็กฎที่บังคับแชมป์โลกครับที่ผ่านมาครับเราเห็นชัดเจนครับซาอูคาเนโลครับไม่ชกป้องกันแชมป์โลกไฟบังคับนะครับคาเนโลถือเป็นยอดนักมวยซุปเปอร์สตาร์คนนึงเลยนะครับทาง IBF ก็ไม่สนใจครับปลดเลยครับพอไม่ชกตามกำหนดไฟบังคับก็ปลดเลยครับแล้วเมื่อวานวันนี้ครับเมื่อเช้าทางคาเนโลก็ไปชิงแชมป์ของ WBO ก็ได้แชมป์โลกไปแต่ก็ตามทาง IBF ก็ยึดถือกติกานะครับที่จะแชมป์โลกต้องป้องกันแชมป์ป้องกันแชมป์กับรองแชมป์โลกอันดับ1ครับก็คือดาวเหนือของเรานะครับผมวันนี้ครับก็โอ้โหมารู้วันนี้ว่าหมาขอบคุณมากเลยนะครับมีแฟนมวยมาชมเลยคุณลักเขตนะครับดาวเหนือคุณอนันต์นะครับคุณเติมพังอลันคุณอนันต์ไทยคูหนูแฟนมวยพันแท้เลยนะครับมารัตพลนะครับขอคุณเคนด้วยนะครับแหมขอบคุณมากคุณช้างน้อยพี่ตีของผมนะครับโตโต้โอเปะคุณตีฟนะครับพิพัฒน์มาชมกันนะครับให้กำลังใจกันนะครับผมสำหรับการชกในครั้งนี้นะครับของทางครับแล้วก็มีโปรแกรมการชกนะครับซึ่งจะมีครั้งต่อไปในวันที่15พฤศจิกายนนะครับก็เป็นโปรแกรมการชกของแก่นนคร GPP เรือใบไข่มุกครับเดี๋ยวเราไปชมสปอตโปรโมทพร้อมกันนะครับสำหรับการชกของแก่นนครนะครับเรือใบไข่มุกนะครับซึ่งก็นะครับจะชกนะครับในวันที่15พฤศจิกายนครับทางไทยรัฐทีวีช่อง32ถ่ายทอดสดเรามาชมโปรโมทพร้อมกันอีกครั้งนึงครับกลับมาระทึกกับศึกกปันสถานโลกบ้านรัตติรัตน์ไฟนี้พบกับไอ้หนุ่มเมืองหมอแคนแก่นนคร GPP เรือใบไข่มุกขึ้นชิงแชมป์ IBF แผนแปซิฟิกรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวทกับโจมาฟาจาโดนักชกอันตรายชาวฟิลิปปินส์ศุกร์ที่15พฤศจิกายนนี้ณโครงการบ้านรัตติรัตน์ถนนต้นเชือกวัดประสงค์อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีไทยรัฐทีวีช่อง32ยิงสดเวลา 16:00 นเป็นต้นไปเกียรติลีนโปรโมชั่นรับประกันความมันก็แก่นนครนะครับก็จะขึ้นชกนะครับในวันที่15พฤศจิกายนนะครับก็เป็นเกมการชกชิงแชมป์ IBF Pan Pacific รุ่นจูเนียร์แบนเตอร์เวทนะครับกับโจมาฟาจาโดนะครับนักชกชาวฟิลิปปินส์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการชกนะครับชิงแชมป์ครั้งที่2ของเขานะครับครั้งแรกเนี่ยเดินทางไปชกที่ประเทศอังกฤษนะครับแพ้คะแนนทอมมี่แฟรงค์นะครับในครั้งนี้ครับแก่นนครของเราเนี่ยก็ขึ้นชกที่โครงการหมู่บ้านรัตติรัตน์นะครับถนนต้นเชือกวัดประสงค์นะครับในวันที่15พฤศจิกายนนะครับไทยรัฐทีวีช่อง32ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็เป็นการชิงแชมป์รุ่นเดิมนะครับก็คือชิงแชมป์ IBF Pan Pacific รุ่น115ปอนด์นะครับและในครั้งนี้ครับก็มีการเพิ่มเติมคู่มวยเข้าไปนะครับก็จะมีการนะครับชกชิงแชมป์นะครับ IBF Pan Pacific รุ่นไฟเวทนะครับระหว่างสองแสงลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับพบกับไซเลนเซลังนะครับนักชกชาวอินโดนีเซียนะครับซึ่งถือว่าเป็นนักชกที่ฝีไม้ลายมือดีคนเดียวคนหนึ่งคนนึงครับเคยมาชกเมืองไทยหลายครั้งนะครับสำหรับไซเลนเซลังนะครับส่วนสองแสงลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับก็เคยเดินทางนะครับไปชกชิงแชมป์โลกเยาวชนนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อต้นปีนะครับแพ้น็อกเคนโตะฮาตานากะนะครับแชมป์โลกเยาวชนของ WBC นะครับรุ่นไฟเวทนะครับครั้งนี้เนี่ยสองแสงก็เลยหวังนะครับที่จะกลับมาสู่บัลลังก์โลกรุ่นไฟเวทอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรุ่นไฟเวทนะครับสำหรับรุ่นไฟเวทนี่นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่มีความหวังนะครับของเกตเกตโมชั่นเราเคยมีแชมป์โลกนะครับอย่างอำนาจเกษตรพัฒนานะครับแชมป์โลก IBF รุ่นไฟเวทนะครับแล้วก็ยังมีนักชกนะครับที่เคยขึ้นชกก็คือเอกตะวันนะครับมีทยูเรือใบไข่มุกนะครับแล้วก็มีฟารันจูเนียนะครับเรือใบไข่มุกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเอกตะวันทางฟารันจูเนียเนี่ยคงจะต้องสละตำแหน่งนะครับก็คือขยับรุ่นนะครับจากรุ่น112ปอนด์ขึ้นไปสูงขึ้นนะครับเป็นรุ่น115ปอนด์นะครับก็เลยมองให้ทางสองแสงของเรานะครับเป็นทายาทนะครับที่จะสืบต่อในรุ่น112ปอนด์ครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่มีความหวังสำหรับนักชกไทยของเรานะครับเรามีแชมป์โลกในรุ่นไฟเวทมาแล้วหลายคนนะครับตั้งแต่แชมป์โลกคนแรกของเรานะครับผลกิ่งเพชรนะครับ
แล้วก็มีแชมป์โลกอย่างดังๆแสซอเพื่อนจิตก็รุ่นไฟเวทนะครับจนมาถึงอำนาจเกษตรพัฒนานะครับก็เป็นแชมป์โลกรุ่นไฟเวทนะครับหลังจากนั้นมานะครับเราก็ยังไม่มีแชมป์โลกรุ่นไฟเวทมาอีกเลยนะครับเรามีแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์แบนเทมเวทนะครับหรือรุ่นซูเปอร์ไฟก็มีสีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นนะครับได้เป็นแชมป์โลกรุ่นนี้มาแล้วนะครับตอนนี้เราก็คงมาลุ้นกันที่ทางแก่นนครนะครับ GPP เรือใบไข่มุกรุ่นจูเนียร์แบนเทมเวทแล้วก็ส่องแสงลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับในรุ่นไฟเวทนะครับสำหรับนะครับการชกของนักชกอีกคนหนึ่งนะครับก็คือนะครับสุกเกษมเรือใบไข่มุกนะครับแล้วก็มีความหวังอีกคนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เดินทางไปชกกับวันเดียวกันนะครับวันที่15พฤศจิกายนนะครับไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับครั้งนี้เนี่ยโอ้โหถือว่าทางสุกเกษมนะครับก็ต้องเตรียมตัวเลยนะครับเตรียมตัวกันเป็นอย่างดีเลยนะครับจะชกครั้งนี้นะครับก็ต้องมั่นใจในฝีมือทีเดียวเลยนะครับต้องชนะให้ได้นะครับครั้งนี้เตรียมตัวมาดีครับในพิกัด119ปอนด์นะครับครับกับทางแฟนมวยนะครับคุณอรันนะครับแหมมาคุยให้กำลังใจกันเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับมีคุณอ้นนะครับแก่นนครก็อยากลุ้นให้ช่วยชกตัดเพื่อบายบายนะคุณนพพรนะครับคุณอนันต์ไทยคูณนะครับก็บอกว่าแก่นนครนะครับก็เคยชนะญี่ปุ่นมาแล้วแถมเกือบชนะทอมมี่แฟงที่อังกฤษด้วยนะครับ15พฤศจิกายนนี้เชื่อว่าไม่เหลือบักฟาแลนที่จะคว้าเข็มขัดระดับอินเตอร์115ปอนด์เส้นแรกมาครองให้ได้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับก็มาลุ้นกันนะครับสำหรับอลันดีแป้นหรือแก่นนครของเรานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความหวังในรุ่นหนึ่งในรุ่นไฟเวทเลยนะจูเดียแบตเตอร์เวทเลยนะครับก็อยากให้แฟนมวยนะครับมาชมกันเยอะๆนะครับในวันที่15พฤศจิกายนนะครับซึ่งก็ถือว่าแก่นนครของเรานะครับมาชกที่เมืองไทยครับเราเดินทางไปชกที่ญี่ปุ่นที่อังกฤษมาแล้วนะครับแล้วก็เดินทางไปชกที่ญี่ปุ่นมาแล้วเช่นกันนะครับครั้งนี้มาชกที่เมืองไทยก็อยากให้แฟนมวยนะครับเดินทางไปช่วยชมและช่วยเชียร์กันถึงขอบเวทีครับแล้วก็วันเดียวกันนะครับก็ส่งกำลังใจให้กับสุกเกษมเรือใบไข่มุกของเราด้วยนะครับซึ่งก็จะชกในวันเดียวกันครับแต่ชกที่ประเทศญี่ปุ่นครับสำหรับแฟนมวยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับตอนนี้โอ้โหมีหลายคนเข้ามาพูดคุณนะครับคุณเคนโดคุงนะครับอยากให้คุณจิมมี่นะครับเอามวยสากลสมัครเล่นมาสร้างเหมือนในอดีตอีกครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณเคนโดก็ตอนนี้เรามีนักชกฝีมือดีครับก็ส่องแสงก็มาจากโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับเป็นนักมวยสากลสมัครเล่นแก่นนครครับสองคนนี้ครับมาจากโรงเรียนเดียวกันนะครับโรงเรียนกีฬาโคราชแล้วก็มีเทรนเนอร์ครับทางพนมนะครับก็มาจากโรงเรียนกีฬาโคราชเหมือนกันนะครับก็เป็นนักชกที่มีฝีไม้ลายมือนะครับมาจากกีฬามวยสากลสมัครเล่นครับแล้วก็ครั้งนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนี้นิดนึงนะครับปุ๋ยไข่มุกตาหรือใบไข่มุกนะครับปุ๋ยมรกตตาลุ่งอรุณนะครับบริษัท GPP International นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ Uplight นะครับผงระงับกลิ่นกายนะครับก็เป็นสินค้าใหม่นะครับก็เป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับทางเกียรติกิรินโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ได้ทำหนังโฆษณานะครับสำหรับ Uplight ก็มีนักชกในสังกัดของเรานะครับเข้าไปร่วมแสดงด้วยนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับเรามาเปิดให้กับแฟนมวยได้ชมพร้อมกันนะครับว่าจะเป็นใครแสดงนะครับแล้วก็แสดงอย่างไรนะครับเป็นยังไงนะครับคิดว่าก็เป็นการส่งเสริมให้กับนักชกของเรานะครับได้กล้าแสดงออกนะครับแล้วก็เป็นการที่จะได้ฝึกนะครับในการทำอาชีพอีกครั้งหนึ่งหรือใช้อาชีพบันเทิงนะครับอาจจะเป็นเป็นนักแสดงในอนาคตได้นะครับอาจจะร้องเพลงหรือจะทำอะไรต่อนะครับผมก็ต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็อย่าลืมนะครับติดตามชมศึกกับปั้นสถานโลดบ้านรัตติรัตน์นะครับในวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนนะครับไทยรัฐทีวีช่อง32ครับถ่ายทอดสดจากเวทีมวยชั่วคราวหมู่บ้านรัตติรัตน์ถนนต้นเชือกวัดประสงค์นะครับอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีก็เรียกว่าไกลไหมครับก็ไม่ไกลนะครับอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลเวสเกตนะครับเซ็นทรัลเวสเกตก็อยู่ตรงประมาณบางใหญ่นะครับนนทบุรีก็อยู่ในอำเภอไซน้อยนะครับตรงข้ามนะครับเลี้ยวเข้าไปนะครับก็อยู่ตรงวัดประสงค์ครับถ้าเกิดว่าถาม
เส้นทางคุณถนนนั้นครับมาวัดประสงค์ก็จากวัดประสงค์เลี้ยวซ้ายไปนะครับก็เป็นโครงการบ้านรัตติรัตน์นะครับซึ่งเราก็จัดมวยที่โครงการบ้านรัตติรัตน์มาหลายครั้งนะครับแล้วก็มีแชมป์โลกมาหลายคนแล้วก็มีทางสุกเกษมก็ชกเป็นแชมป์ที่นี่นะครับทางดาวเหนือนะครับทางฟรั่นจูเนียร์นะครับก็มาเป็นแชมป์ที่นี่ครั้งนี้ครับมาลุ้นกันครับ2นักชกของเราอีก2คนนะครับก็คือแก่นนคร GPP เรือใบไข่มุกนะครับกับ2แสงลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับก็ต้องถือว่าโอ้โหเป็นนักชกที่มีความหวังคนนึงเลยนะครับสำหรับเกียรติกรีนโปรโมชั่นนะครับเหล็กก้าครับอีกคนนึงเนี่ยโอ้โหเราก็ต้องให้กำลังใจนะครับมีเหล็กก้านะครับเหล็กก้าที่ผ่านไปแล้วนะครับแก่นนคร GP เบือระขมุกนะครับหรือฉายาไอ้หนุ่มหมอแคนนักชกจากจังหวัดขอนแก่นนะครับสุกเกษมนะครับดาวรุ่งทุ่งกุลานะครับก็เป็นนักชกที่ขึ้นชกฝีไม้ลายมือติดตาแฟนมวยมาเป็นอย่างดีนะครับดาวเหนือเรือใบไข่มุกครับแชมป์ IBF Pan Pacific รุ่นจูเนียร์เวลเตอร์เวท140ปอนด์นะครับส่องแสงลูกเจ้าพ่อลงต้มครับโอ้โหถือว่าเป็นนักชกที่มีความหมายคนนึงเลยนะครับเอกตะวันนะครับ BTU เรือใบไข่มุกครับแล้วก็ยังมีไม้ของเราอีกนะครับไม้เรือใบไข่มุกนะครับครับก็มีนักชกมานะครับแล้วก็ยังมีฟาลันจูเนียร์ของเราอีกคนครับฟาลันจูเนียร์เรือใบไข่มุกก็ตอนนี้ก็มาฟิกซ้อมแล้วนะครับมีรายการเตรียมตัวขึ้นชกเร็วๆนี้นะครับผมแหมเรามาตอบคำถามดูกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหเป็นยังไงครับสำหรับนักมวยนะครับของเรานะครับที่จะขึ้นชกนะครับหลายคนครับก็เตรียมตัวฟิตซ้อมกันเป็นอย่างดีนะครับก็รอรายการที่ขึ้นชกครับทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศนะครับเราก็พร้อมไปชกครับไม่ว่าจะเป็นที่เมืองไทยนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับหรือประเทศอื่นๆนะครับเราก็เดินทางไปชกนะครับครั้งนี้โอ้โหมีแฟนมวยขึ้นมาหลายคนเลยนะครับมาพูดคุยกันนะครับฟารันเอกตะวันนะครับมาแล้วครับเอกตะวันก็กลับมาแล้วนะครับเอกตะวันมีรายการยังก็รออยู่นะครับปีหน้าดาวเหนือคงได้ชิงแชมป์นะครับทราบว่าทาง IBF มีคำสั่งให้ดาวเหนือเจรจากับเทเลอร์ตอนนี้ขึ้นหน้าไปแล้วหรือยังครับโอ้คุณไพศาลนี่ขอบคุณมากเลยนะครับ FC เอกตะวันฟารันครับแหมมีFC นะครับมาพูดคุยกันนะครับสำหรับเรื่องของเอกตะวันเรื่องของดาวเหนือหรือใบไข่มุกนะครับที่จะตัวนะครับที่จะขึ้นชกชิงแชมป์โลกไฟบังคับนะครับแหมเราก็ต้องมาพูดกันถึงเรื่องมาอัปเดตกันเรื่องของดาวเหนือนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับแชมป์โลกรุ่นนี้นะครับ140ปอนด์เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มีแชมป์โลกอยู่2คนใน4สถาบันนะครับคนแรกก็คือโฮเซ่รามิเรสนักชกชาวแคลิฟอร์เนียจากสหรัฐอเมริกานะครับเป็นแชมป์โลก WBO นะครับองค์กรมวยโลกแล้วก็ WBC นะครับส่วนอีกคนนึงครับก็คือจอร์จเทลเลอร์นะครับเป็นแชมป์โลก IBF ครับแล้วก็แชมป์โลก WBA ก็คือแชมป์โลกของสหพันธ์มวยนานาชาติ IBF นะครับแล้วก็ WBA ซึ่งก็เป็นแชมป์มาหมาดๆครับได้แชมป์เมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็ชนะคะแนนนะครับเดจิสโปเกสนักชกชาวสหรัฐครับแล้วก็ได้แชมป์2สถาบันเลยนะครับทั้ง IBF แล้วก็ WBA นะครับจริงๆแล้วก็ได้4สถาบันเลยนะครับก็มี WBC Diamond แล้วก็ The Ringอีกเส้นหนึ่งนะครับก็ทางทั้งสองคนนี่นะครับโอ้โหถือว่าเป็นนักชกที่มีฝีไม้ลายมือดีแล้วครับทั้งโฮเซ่รามิเรสครับชนะรวดเลยครับ25ไฟต์นะครับเป็นการน็อก17ไฟต์นะครับส่วนทางจอร์จเทเลอร์นะครับก็ชนะรวด16ไฟต์นะครับเป็นการชนะน็อก12ไฟต์นะครับโอ้โหถือว่าเป็นนักชกที่อันตรายครับชนะรวดเลยนะครับส่วนใครคือรองแชมป์โลกอันดับ1ครับของรุ่น140ปอนด์นะครับตอนนี้นะครับของ4สถาบันหลักนะครับก็มี WBC นะครับ WBC นะครับก็คือวิกเตอร์โปทอสนะครับนักชกชาวยูเครนนะครับเป็นรองแชมป์โลกอันดับ1 WBC นะครับก็มีสถิติชนะ31แพ้2นะครับวิกเตอร์เนี่ยนะครับเคยชกกับจอร์จเทเลอร์นะครับแพ้คะแนนให้กับจอร์จเทเลอร์ที่ประเทศอังกฤษนะครับตอนนี้วิกเตอร์นะครับก็เป็น
ผู้ท้าชิงไฟบังคับนะครับแล้วก็จะมีรายการขึ้นชกกับทางโฮเซ่รามิเรสครับในวันที่1นะครับโปรแกรมคร่าวๆออกมานะครับวันที่1กุมภาพันธ์นะครับปีหน้านะครับซึ่งก็เป็นไฟบังคับของทางวิกเตอร์นะครับส่วนของ WBA ครับก็คือลูวิสลิสตันนะครับเป็นรองแชมป์โลกอันดับ1 WBA นะครับก็มีสถิติชนะ20แพ้1นะครับก็ทาง WBA นะครับก็อาจจะเป็นมีแฟนมวยถามว่าน่าจะเป็นคู่ปรับกับทางดาวเหนือหรือเปล่าครับเพราะว่าคู่ปรับหมายความว่าคู่แข่งบารมีกันเหมือนว่าใครจะขึ้นชกชิงแชมป์ต่อกันแต่นี่แน่นอนครับผมว่าอันนี้นะครับก็จากที่ได้คุยกับทางสถาบัน IBF นะครับก็คงเป็นไปที่ดาวเหนือหรือไปไข่มุกนะครับเพราะว่าดาวเหนือเป็นแชมป์มาตั้งแต่เดือนตุเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนกุมภาพันธ์แต่ทางลูวิสลิตตันนะครับเพิ่งเป็นแชมป์เองนะครับเมื่อเดือนตุลาคมเองนะครับก็ทำให้ต้องรอคิวของทางดาวเหนือหรือไปไข่มุกก่อนนะครับลูวิสลิตตันนักชกชาวอังกฤษนะครับเป็นรองแชมป์โลกอันดับ1ของ WBA นะครับส่วน WBO นะครับก็เป็นแจ็คแคทเทอร์นะครับนักชกชาวอังกฤษนะครับซึ่งก็เป็นรองแชมป์โลกอันดับ1ของ WBO นะครับชนะรวด24ไฟต์นะครับส่วนดาวเหนือของเรานะครับเป็นรองแชมป์โลกอันดับ1ของ IBF ครับชนะรวดมา16ไฟต์ครับแต่ถ้านะครับแต่ถ้าเกิดถึงกำหนดเวลาการชกไฟต์บังคับเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทางจอร์จเทเลอร์นะครับไม่ชกกับดาวเหนือครับก็แน่นอนครับมีตัวอย่างมาแล้วครับทางคาเนโลนะครับต้องป้องกันชมโลกไฟบังคับเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับแต่ไม่ยอมไฟบังคับก็โดนปลดครับถ้าโดนปลดตามกฎของ IBF ก็คือรองชมโลกอันดับ1นะครับก็จะต้องชกนะครับกับรองชมโลกอันดับ2หรืออันดับสูงสุดนะครับที่อยู่ในสถาบันแรงกิ้งนะครับซึ่งก็คือถ้าเบอร์2ว่างอยู่ครับก็เป็นเบอร์3แต่สำหรับดาวเหนือของเรานะครับตอนนี้ครับถ้าโจเทเลอร์ไม่ชกนะครับดาวเหนือก็ต้องเจอกับทางซูเรียลบาติอัสนะครับนักชกชาวปอร์เตริโกอายุ7ปีนะครับก็มีสถิติชนะน็อกรวดนะครับชนะน็อกรวดนะครับ14ไฟต์นะครับชนะ14ไฟต์ชนะน็อก14ไฟต์นะครับโอ้โหแหมก็ถือว่าทางดาวเหนือของเรานะครับก็ต้องเตรียมตัวครับจะชกกับทางซูเรียลบาติอัสรองเบอร์2ในกรณีที่โจเทเลอร์สละตำแหน่งนะครับหรือจะชกกับโจเทเลอร์ในพิกัด140ปอนด์นะครับแล้วก็อาจจะเป็นข่าวดีด้วยครับแล้วก็จะได้เป็นได้ชกชิงแชมป์ทั้ง2สถาบันเลยครับเพราะผมคิดว่านะครับจอร์จเทเลอร์ถ้าปล่อยกับดาวเหนือครับก็ไม่จำเป็นจะต้องคือไม่จำเป็นต้องสละอาร์วีบีเอก็คือชกไปเลยครับเพราะว่าชกแพ้หรือชนะก็มีค่าเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นก็คงป้องกันแชมป์2เส้นไปเลยนะครับทั้งทาง IBF แล้วก็ WBA เลยนะครับก็เป็นโอกาสสำหรับดาวเหนือเลยครับแหมได้ชกครั้งเดียวนะครับได้แชมป์2สถาบันเลยนะครับสำหรับทางจอร์จเทเลอร์นะครับก็ได้ชนะเข็มขัดนะครับของ WBA แล้วก็จะได้รางวัลนะครับถ้วยมูฮัมหมัดอาลีนะครับซึ่งก็เป็นถ้วยรางวัลที่ในการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ที่จัดขึ้นนะครับสำหรับโอ้ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับจอร์จเทเลอร์เลยครับก็ได้ชนะด้วยนะครับแล้วก็เป็นนักชกสกอตแลนด์นะครับคนล่าสุดนะครับในรอบเกือบ20ปีนะครับที่ชนะเป็นนักชกระดับโลกนะครับในอดีตครับเรามีนักมวยสกอตแลนด์ที่โหเรียกว่าเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยดังมากเลยนะครับแต่ตอนที่ว่าแฟนมวยอาจจะไม่รู้จักว่าผ่านมานานแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นนักชกที่เป็นโอ้โหคนที่เป็นความหวังเลยครับแล้วก็เป็นขวัญใจของชาวสกอตเลยนะครับดาวเหนือก็เคยเจอกับทางจอร์จเทเลอร์มาแล้วนะครับในการเดินทางไปชมการชกของจอร์จเทเลอร์นะครับในการชกกับทางอีวานบาลันเชตครับที่ประเทศอังกฤษนะครับแหมถือว่าทางดาวเหนือของเรานะครับก็เตรียมสภาพความพร้อมนะครับในการชกกับทางจอร์จเทเลอร์นะครับตอนนี้นะครับจอร์จเทเลอร์นะครับแล้วก็หรือชกกับทางซูเอลบาติอัสนะครับซึ่งตอนนี้ครับทางทีมงานนะครับได้เตรียมแผนการซ้อมนะครับสำหรับดาวเหนือนะครับอย่างเข้มข้นเลยนะครับตอนนี้ได้เตรียมตัวแล้วก็ได้ติดต่อนะครับคู่ลงนวมเลยนะครับมีนักมวยจากต่างประเทศนะครับเดินทางมาลงนวมให้กับเตรียมตัวเป็นคู่ฝึกซ้อมนะครับให้กับทางดาวเหนือหรือไปแข่งมุกนะครับเพื่อที่จะทำการเตรียมตัวขึ้นชกชิงแชมป์โลกนะครับซึ่งน่าจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับในต้นปีหน้านะครับในปี2020หรือปีพ.ศ.2513นะครับก็อยากให้แฟนมวยนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับทางดาวเหนือหรือไปแข่งมุกนะครับแล้วก็
ก่อนหน้านั้นครับวันที่15พฤศจิกายนนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับนักชกในสังกัดเกียรติกิจโปรโมชั่นนะครับที่ชกในเมืองไทยก็จะเป็นนะครับที่จะเป็นนะครับส่องแสงลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับจะชิงแชมป์ IBF Pan Pacific รุ่นไฟเวทนะครับกับทางไซเลนเซรัมนะครับนักชกอินโดนีเซียนะครับแล้วก็แก่นนคร GPP เรือใบไข่มุกนะครับจะพบกับโจมาฟาจาโดนะครับนักชกชาวฟิลิปปินส์นะครับชกกันในวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนนะครับณโครงการบ้านรัติรัตน์ถนนต้นเชือกวัดประสงค์นะครับไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับคู่แรกนะครับก็จะเป็นการชกของแก่นนครนะครับของขอโทษนะครับของส่องแสงลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับชิงแชมป์ครับกับทางเซรังนักชกอินโดนีเซียคู่ที่2ครับก็จะเป็นแก่นนครนะครับชิงแชมป์กับทางโจมาฟาจาโดครับโหถือว่าเป็นการชกที่น่าจับตามองเลยนะครับสำหรับทางการชกครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแฟนมวยทุกท่านเลยนะครับโอ้โหที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวนะครับให้กำลังใจวันนี้นะครับโอ้โหมีหลายท่านเลยนะครับมาชมกันนะครับโอ้โหนะครับมาหลายคนเลยนะครับที่จะมาให้กำลังใจกันเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับผู้ให้การสนับสนุนรายการอีกครั้งนึงนะครับปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกนะครับปุ๋ยมรกตตาลุ่งอรุณนะครับบริษัท GBP International นะครับผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายนะครับอัพไลท์นะครับก็เป็นผู้สนับสนุนให้กับเกียรติกิจโปรโมชั่นแล้วก็ทีมงานของกำปั้นล่าฝันทุกคนเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญนะครับรวมถึงแฟนมวยทุกท่านเลยนะครับที่มาให้กำลังใจนะครับเรามีเกมการชกนะครับมีการสนับสนุนนะครับได้จากผู้ให้สนับสนุนต่างๆนะครับมีคุณใบสันนะครับก็มีรายการนะครับของทางเพชรโกศลของเรานะครับก็มีรายการชกในเดือนหน้านะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งในครั้งหน้านะครับเราก็จะมาพูดคุยถึงคู่ชกของเพชรโกศลนะครับซึ่งก็มีรายการไปชกที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็ถือว่าถามว่าเอาไปสร้างร่วมกันนะครับซึ่งทางโปรโมเตอร์ทางมิสเตอร์มอโตอาชินะครับก็ร่วมกันกับทางเกียรติกิจโปรโมชั่นนะครับเขาก็จะจัดการเคลื่อนไหวของเราให้ชกที่ญี่ปุ่นนะครับก็ซึ่งถือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับเราจะได้มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องครับผมก็อยากฝากแฟนมวยนะครับให้ติดตามให้กำลังใจนะครับนักชกในสังกัดเกียรติกิจโปรโมชั่นทุกคนนะครับก็ทิ้งท้ายนะครับกับรายการมวยนะครับในศึกกำปั้นสถานโลกป้ารัติรัตน์นะครับในวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนครับอีก2ศุกร์นะครับไปชมกันนะครับที่ถึงขอบเวทีเลยนะครับผมคิดว่าแฟนมวยมาเจอกันเลยนะครับวันนี้เรามีของขวัญพิเศษเลยนะครับเตรียมไว้กับแฟนมวยทุกคนด้วยนะครับที่จะเดินทางไปชมนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมสนุกกันนะครับในการไลฟ์สดครั้งหน้านะครับแล้วก็จากเชิญแฟนมวยล่วงหน้านะครับวันที่15พฤศจิกายนครับไปชมนะครับที่ขอบเวทีนะครับที่โครงการหมู่บ้านรัติรัตน์นะครับตรงวัดประสงค์นะครับอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับหรือชมทางถ่ายทอดสดนะครับถ้าชมถ้าเดินทางไปชมไม่ได้จริงๆนะครับก็อยากให้ช่วยชมนะครับการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาครับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณแฟนมวยทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนรายการนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะครับวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนนะครับวันนี้เราทิ้งท้ายนะครับมาชมอีกครั้งนึงครับสำหรับวีโปรโมทนะครับโปรโมทศึกกำปั้นสถานโลกป้ารัติรัตน์ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับกลับมาระทึกกับศึกกำปั้นสถานโลกบ้านรัติรัตน์ไฟนี้พบกับไอ้หนุ่มเมืองหมอแคนแก่นนคร GPP เรือใบไข่มุกขึ้นชิงแชมป์ IBF แพนแปซิฟิกรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวทกับโจมาฟาจาโดนักชกอันตรายชาวฟิลิปปินส์ศุกร์ที่15พฤศจิกายนนี้ณโครงการบ้านรัติรัตน์ถนนต้นเชือกวัดประสงค์อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีไทยรัฐทีวีช่อง32ยิงสดเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปเกียรติกรีนโปรโมชั่นรับประกันความมันบริษัทเกียรติกรีนโปรโมชั่นจำกัด